สวัสดีค่ะโอลาสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเมนูคุกกี้ช็อกโกแลตแสนอร่อยมาฝากนะคะมีวิธีทำง่ายๆด้วยนะคะก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วเนาะเราสามารถทำไว้ทานเองที่บ้านค่ะหรือว่าทำเป็นของขวัญของฝากให้เพื่อนๆหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้ในเทศกาลสำคัญที่จะมาถึงเนาะวันนี้ก็มีสูตรมาฝากกันส่วนผสมไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยคุกกี้ช็อกโกแลตแสนอร่อยเดี๋ยวไปดูส่วนผสมแล้ววิธีทำกันเลยนะคะค่ะสำหรับส่วนผสมของคุกกี้ช็อกโกแลตวันนี้นะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตัวนี้เราใช้160กรัมนะน้ำตาลทราย60กรัมค่ะผงโกโก้7กรัมไข่แดงของไข่ไก่1ฟองนะคะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เนยสดที่อุณหภูมิห้องนะคะ120กรัมเนาะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเนยสดเนาะใส่ลงไปเลยค่ะต้องเป็นเนยสดที่อุณหภูมิห้องนะคะตามด้วยเกลือป่นนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะไข่แดงนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ร่อนแป้งที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะคะและตามด้วยผงโกโก้ร่อนลงไปเหมือนกันนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะค่ะแล้วก็คนผสมแป้งไปเรื่อยๆนะคะจนได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะนำเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวจะใช้แรปมาห่อเนาะค่ะเราก็เตรียมพลาสติกแรปนะคะเพื่อที่จะนำแป้งโดที่เราทำไว้เข้าตู้เย็นเนาะวางลงบนฟิล์มเลยค่ะก็กดลงนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเก็บในตู้เย็นเป็นเวลาประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยออกมาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นแป้งที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นหลังจากที่เราพักไว้40นาทีนะคะแป้งก็จะเซฟตัวเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปกันนะคะก็จะใช้ไม้เขาเรียกอะไร
ไม้นวดอ่ะนะคะพอดีอันนี้มันจะมีของเรามันมีเฉพาะไม้ยาวๆเนาะก็คึงให้ได้ความหนาสักประมาณครึ่งเซนอ่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นพิมพ์แบบนี้เนาะที่เรามีอยู่เป็น2แบบนะคะก็เตรียมถาดรองด้วยกระดาษไขนะคะก็ใช้พิมพ์ค่ะกดลงไปเลยแป้งส่วนที่เกินก็เดี๋ยวเรานำมารวมกันแล้วก็ตัดได้อีกนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเนาะได้แบบนี้แล้วก็นำเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟ150องศาเป็นเวลา10ถึง15นาทีนะคะเดี๋ยวไปอบกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของขนมคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสักครู่นึงในถาดอบเนาะแล้วก็ค่อยแซะออกรอให้เย็นก็เก็บใส่กระปุกได้เลยนะคะเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยทีเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาซาลุยโก